าเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนก็ปรับปรุงฟังเรื่องเก่าเขาเรื่องโม้โขกับตุ้งปัจจุบันยันอดีตนี่เฟื่องฟูมีรถรางรถไฟฟ้าพารอบกรุงตะลับแก้มจนถึงแชทสนุกจุ้งลุงทั้งสองพาโจโขกับตุ้งตาหลุยร้องเพลงอะไรเหรอเจ้าคะโอ้โหไม่ดอกแก้วไม่ต้องไปฟังเจ้าหลุยมันหรอกหลุยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งหลุยแตกใจเสียจริงป่าไม้กินยืดฉันนั่งอยู่นานนานอะไรฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งอะไรอ่ะแตกใจเสียจริงป่าไม่กินยืดไอ้ทำนองเพลงเนี้ยข้าเคยได้ยินแกเคยได้ยินยังไงแต่ทำนองเพลงมันทำไมทำแม่งทำแม่งอย่างนี้อะหลุยทำนองเพลงเนี้ยของสุนทรภู่เลยนะสุนทรภู่อยู่ระยองที่เนี้ยตลาดน้ำอัมพวาคูเอื้อเหรออันนี้อัมพวาเหรอใช่นึกว่าระยองไม่ใช่เฮ้ยครูเอื้อนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ครูเอื้อท่านเสียไปนานแล้วเสียไปแล้วแต่ก็ยังทำบทเพลงไว้มากมายมีลูกศิษย์ลูกหามากมายโอ้พูดถึงครูเอื้อแล้วอยากรู้ประวัติป่ะพงอยากรู้ใช่ไหมนี่สักเพลงสิหลานมองอะไรมองอะไรมองอะไรอ่ะมองอะไรมองหลานแค่ทำไมลุยมองอะไรทำไมเหรอลุยจะทำไมลุยอะไรหลานร้องเพลงอ้าวไม่มีใครมองอ้าวไม่มีใครมองเหรอไม่มีใครมองอ้าวตายแล้วกูตาก็คิดว่าใครมามองหลานตาไม่มีอันนี้ร้องเพลงใช่ร้องเลยดอกแก้วร้องมองอะไรมองอะไรมองไปทำไมยิ้มมาเมื่อมองสองตาแปลกหน้ายังมาทำเปิดทำอะไรมองอะไรคนอะไรมองไปทำไมยิ้มมาเมื่อมองสองตาแปลกหน้ายังมาทำเปิดมามาที่ไหนเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยฮะพงที่ไหนเนี่ยฮะเนี่ยมันที่ไหนกันเนี่ยอ่ะนี่ร้านดอกแก้วที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ครูเอื้อสุนทรสนานผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์ยังไงล่ะหลานอ๋อได้ข่าวว่าเขาทำขนมอร่อยนะหวานหวานนะหลุยหลุยคนละร้านกันไม่ใช่เหรอครูเอื้อร้องเพลงเขาทำขนมหวานที่ไหนเล่าโอ้โถเอ้ยเราก็สงสัยว่าทำไมเขาบอกอะไรร้องเพลงว่าหวานเราก็นึกว่าทำขนมหวานขายอ๋อเพลงหวานถ้างั้นมาแล้วเอาความรู้เยอะๆนะขับไปเดี๋ยวตาพาไปสอนร้องเพลงให้ผลงานและเกียรติประวัติของครูเอื้อนี่หลานเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าปีลูกเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกแตมเป็ดไม่ใช่เจ้าค่ะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแซกโซโฟนเจ้าค่ะอ๋อไมโครโฟนไม่ใช่อะไรแซกโซโฟนโอเคถ้างั้นไปเลยเดี๋ยวตาไปพาไปเรียนรู้ประวัติเลยดีกว่านะเดี๋ยวดูหน่อยไปหาผู้รู้หน่อยไปไปมานี่มานี่เดินตามตามานี่เห็นไหมล่ะเอ๋อยู่หรือเปล่าไม่รู้เออคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณน้าโอ้โหหนุ่ยเรียกเบาๆเดี๋ยวเขาก็มาก่อนจากกันคืนนำท้องเราแม่ชอบเมาเล่ากลอพ่อโปรดพิรมมาดอกแก้วอยู่นี่ลูกสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะดอกแก้วค่ะดอกแก้วอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครูเอื้อจ้ะค่ะอ๋อครูเอื้อนนะคะลูกเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครคืออัมพวาเนี่ยอำเภออัมพวาจะเป็นบ้านเกิดของท่านนะคะครูเอื้อนที่จะเป็นหัวหน้าวงดนตรีผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์มีผลงานเพลงมากมายเพลงที่ดังๆก็จะมีขอให้เหมือนเดิมหวานถึงงานใดจงอย่าร้าเลยขออย่าเฉยเลยนักเอ่ยขอให้เหมือนเดิมมองอะไรหนูรู้จักไหมคะรู้จักจ้ะค่ะมองอะไรเปิด
มออะไรอ่ะมออะไรมออะไรฮะอะไรชื่อเพลงครูเอื้อนเนี่ยนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะได้รับการจารึกระดับโลกเลยค่ะเป็นความภูมิใจของชาวอัมพวาและชาวไทยครูเอื้อสุนทรสนานหรือสุนทราภรณ์เจ้าของฉายาขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถือเป็นศิลปินด้านดนตรีของไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปีพ.ศ. 2553ท่านมีความสามารถรอบด้านเป็นนักดนตรีนักร้องนักแต่งเพลงบทเพลงที่ครูเอื้อได้ประพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมงานของท่านซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเพลงสุนทราภรณ์นั้นได้รับการยกย่องว่ามีความสมบูรณ์ทั้งทางคีตศิลป์และวรรณศิลป์และแม้ว่าบทเพลงของท่านจะมีอายุยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษแต่บทเพลงหลายๆบทเพลงก็ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยตราบถึงปัจจุบันหวานถึงงานใดจงอย่าร้าเลยขออย่าเฉยเมยนักเอ่ยขอให้เหมือนเดิมดอกแก้วอยากร้องเพลงมาไหมล่ะอยากร้องเพลงแล้วค่ะอยากร้องเหรออ่างั้นเดี๋ยวขอคุณยาเขาไปร้องนะนะจะนั่งตกปลาอยู่ริมตะลีอะไรอ่ะเมื่อกี้ยังตกไม่ได้อีกเหรออยากร้องไป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 เออมามามาเป็นยังไงบ้างดอกแก้วได้รู้เรื่องราวของครูเอื้อสุนทราภรณ์แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะหลานโตขึ้นหนูอยากเป็นนักร้องวงสุนทราภรณ์ขึ้นมาเลยทันทีเจ้าค่ะโตขึ้นหนูจะต้องร้องเพลงของครูเอื้อให้ได้เลยเจ้าค่ะดีดีดีแล้วหลานดอกแก้วฟังให้ดีนะการเป็นนักร้องที่ดีจะต้องรู้จักประวัติผู้ขับร้องผู้แต่งเพลงต้องร้องเพลงให้ชัดเจนอรรถระให้ถูกต้องเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะค่ะเป็นเด็กไทยอ่ะนะต้องรู้จักเรียนรู้ทีนี้อยากจะไปเที่ยวไหนอีกอยากไปเที่ยวที่อื่นต่อเจ้าค่ะอยากจะไปเที่ยวที่อื่นก็ได้นะแต่ว่าเวลามันหมดแล้วลูกเอาไว้โอกาสหน้านะได้เจ้าค่ะเห็นไหมพงษ์ฮะใช่ไหมล่ะใช่เพราะพวกเราสองโก้เชียร์ไทยไปทุกที่บ๊ายบายเออ